ถ้าเรือพัฒนาทีมมาสู่ระดับนี้ผมบอกว่าทุกแมตช์เราหวังในชัยชนะทุกแมตช์เพื่อเป็นแชมป์นะครับเราบอกจุดเริ่มต้นกับสโมสรการท่าเรือเนี่ยก็มันมาจากอัมเทลนะฮะอัมเทลตัวนั้นที่สมัยจุดกำเนิดของฟุตซอลนะครับนะซึ่งตอนนั้นก็ใช้สโมสรฟุตบอลใหญ่เนี่ยไปแข่งขันในรายการอัมเทลที่เดอะมอลล์บางกะปินะครับก็ผูกพันตรงนั้นมาแล้วก็เล่นด้วยนะครับก็เล่นด้วยทีนี้มาในช่วงที่เขาพี่ป๋อมนะครับได้จัดการแข่งขันลีกขึ้นมาเป็นปีแรกนะครับอันนั้นในประมาณปี 2006-2007หลังจากที่เราเล่นฟุตบอลแล้วเนี่ย ก็หันเหมาโดยมองว่าฟุตซอลที่เราเล่นอยู่เนี่ยแล้วมันมีลีกปีแรกเนี่ยตอนนั้นก็เป็นผู้ช่วยของคำรณตำรันพันนะครับในนามของสโมสรการท่าเรือไทยเนี่ยแข่งไปได้4แมตช์นะผลงานของการท่าเรือมันไม่ดีนะครับคำรณเนี่ยถึงเป็นเฮดโค้ชเนี่ยเขาลาออกผมก็ลาออกด้วยนะครับแต่ว่าเพื่อนๆในทีมตอนนั้นก็มีวิราชน้อมเจริญนะพงศักดิ์คงแก้วอภิสิทธิ์ไข่แก้วกิตติศักดิ์นันทวันซึ่งติดทีมชาติในช่วงนั้นด้วยเนี่ยก็ขอร้องให้ช่วยกันอยู่นะช่วยทำทีมต่อนะครับก็เลยอยู่ช่วยแล้วก็มาในฐานะเฮดโค้ชตั้งแต่ตรงนั้นแต่ปีแรกไม่ประสบสำเร็จนะครับก็ได้อันดับที่8นะฮะที่8ของรายการนะครับแต่ว่าพอมาปีที่2เนี่ย2007นะครับก็ทำเป็นเฮดโค้ชเต็มตัวนะครับก็เริ่มมองว่าในการทำฟุตซอลเนี่ยจากที่เราก็อบรมลายเส้นนะของฟุตบอลเนี่ยซึ่งเรามองว่าในฟุตซอลเนี่ยเราน่าจะมีโอกาสที่จะมีอนาคตในการเป็นโค้ชมากกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นศาสตร์ใหม่แล้วก็เพิ่งจัดการแข่งขันไม่ได้แค่2ปีปี2นะครับแล้วปีนั้นก็ไม่รู้เป็นไงนะครับก็เตรียมน้องๆนะครับก็ครูพักรักจำนะครับแล้วก็เรียนรู้จากวิดีโอบ้างอะไรบ้างก็ทำให้ทีมเป็นแชมป์เลยปีนั้นนะครับก็เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์นะครับก็เราเป็นแชมป์ได้เนี่ยก็เป็นครั้งแรกนะครับก็เลยมุ่งมั่นแล้วก็พัฒนาฟุตซอลในการเป็นโค้ชของเราเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็อาจจะอาศัยเด็กบ้างอะไรบ้างนะของเกษมบัณฑิตที่เราไปเป็นอาจารย์สอนพิเศษที่นั่นนะครับแล้วก็ใช้ทฤษฎีขึ้นมาเนี่ยในการสร้างเด็กแล้วก็เอาเด็กพวกนั้นเป็นตุ๊กตาในการเทรนนิ่งของเรานะครับในการซ้อมออกแบบฝึกนะครับก็ทำให้เราได้เรียนรู้หรือมีประสบการณ์ในการสอนมากขึ้นนะฮะก็ทำให้ทีมของเกษมบัณฑิตเนี่ยมหาลัยเกษมบัณฑิตเนี่ยประสบเรียนด้วยในกีฬามหาลัยนะครับในการเป็นแชมป์4สมัยซ้อนเราก็มุ่งมั่นในการที่ว่าเราจะเป็นแชมป์อีกในไทยลีกนะของสโมสรการท่าเรือเองเนี่ยเราก็คาดหวังแล้วก็มาประสบเมื่อ2ปีแล้วนะครับที่ใดเราเป็นแชมป์ครั้งที่2ของรายการจนมาปีแล้วเราก็ได้แชมป์ครั้งที่3นะซึ่ง2สมัยติดนะฮะแต่ว่าเราเป็นแชมป์ครั้งที่3แล้วนะครับก็ถือว่านั่นเป็นแนวทางหรือว่าเริ่มต้นนะของการเป็นโค้ชฟุตซอลให้กับสโมสรฟุตซอลการท่าเรือ ASM นะครับที่ผ่านมานะครับจุดหนึ่งเราก็ภูมิใจนะภูมิใจที่ว่านักเตะหลายคนเนี่ยที่ผ่านสโมสรการท่าเรือเนี่ยก็ได้ต่อยอดนะครับไปติดทีมชาติไม่ว่าจะเป็นธนากรธนประสิทธิ์นะครับณทุศมัจจลานนั้นยุคนั้นที่ยุคเรื่องต้นๆเนี่ยก็พวกนี้กลุ่มนี้วุฒิชัยจินตวีศักชัยหาไมตีที่เป็นผู้สาประตูแล้วก็ประกิตดักทศนะฮะอะไรเนี่ยเป็นเรื่องเดิมๆที่ซึ่งตอนนี้ประกิตก็ยังเล่นอยู่สโมสรนี้ก็ภูมิใจที่ว่าเขาประสบความสำเร็จนะครับในสายเป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วก็นักกีฬาอาชีพแล้วก็มีบางคนเนี่ยที่เล่นฟุตซอลแล้วเนี่ยก็จุดกำเนิดก็มาจากการท่าเรือไม่ว่าจะเป็นบดินทร์ผาลานะครับซึ่งไปเล่นตอนนี้ก็ไปเล่นให้กับการท่าเรือเขาก็มองว่าเขามีอนาคตในเรื่องฟุตบอลเหมือนกันนะครับก็ขอว่าขอไปเล่นบอลใหญ่นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ติดทีมชาติแล้วก็เล่นสโมสรการท่าเรือ FC ด้วยนะครับก็เป็นนักเตะที่ผ่านการเล่นฟุตซอลกับสโมสรการท่าเรือมาก่อนนะครับตอนนั้นผมไปช่วยทำโรงเรียนวัสุทธิวรารามเนี่ยแล้วก็พอดีเขาเปิดคัดในโควต้านักกีฬาฟุตซอลซึ่งบดินทร์เนี่ยเขามาจากโรงเรียนอุบลราชธานีนะครับที่นี่แล้วก็มาคัดเราเห็นแววครั้งแรกเขาเนี่ยเรามองว่าคนนี้เหมือนเลือดชายเลยนะเลือดชายที่ตอนนี้เราก็ยังเล่นอยู่นะครับเลือดชายอิสราทวิภากรเนี่ยเราบูวะทรงเนี่ยเขาเหมือนองลีเมื่อก่อนเนี่ยเราก็เลยอ่ะเฮ้ยคนนี้สนใจไหมถ้ามาเนี่ยพี่เอาเนี่ยจะเรียนไหมบอกเรียนนะแล้วก็เลยสร้างเขาในฟุตซอลแต่เขาเนี่ยก็ชอบฟุตบอลปนไปด้วยนะครับก็พอดีว่าศิษย์เก่าโรงเรียนวัสุทธิเนี่ยเขาเอาไปเล่นฟุตบอลที่คอน
ะครับเขาก็ได้ไปเล่นได้ไปเฉิดฉายแล้วก็คือเขามีอนาคตทั้งสองอย่างอ่ะถือเขาเลือกอันไหนก็ถือว่าเขาประสบสำเร็จนะครับอันนี้เขาเลือกบอลใหญ่เขาก็ถือว่าเขาเลือกถูกต้องนะฮะว่าฟุตบอลใหญ่เนี่ยมันมีกว้างกว่าแล้วก็ค่อนข้างจะมีอนาคตมากกว่าในเรื่องของรายได้นะครับนั่นคือสิ่งที่เรามองว่าเออเขาก็ไปได้ในเรื่องฟุตบอลนะครับคือผมมองว่าเขาเป็นทีมแรกที่เขาเรียกอะไรมีทุกอย่างพร้อมไม่ว่าจะเป็นงบประมาณนะครับทีมงานในเรื่องของทีมสตาฟหรือการจัดการของผู้บริหารแม้แต่ตัวนักกีฬาเนี่ยก็ค่อนข้างสมบูรณ์เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนักกีฬาที่ติดทีมชาติเนี่ยก็อยู่ในทีมชลบุรีกับทั้งนั้นนะครับเราก็เลยมองว่าทีมนี้ค่อนข้างจะลงตัวก็เลยองค์ประกอบครบเครื่องนะครับเราก็มองว่าสิ่งที่เราจะชนะเขาได้เนี่ยเราก็ต้องพัฒนาทีมเราขึ้นมานะครับอย่างน้อยครั้งหนึ่งเราเคยเป็นแชมป์ซึ่งในไทยลีกเนี่ยฟุตซอลหรือบ้านเราเนี่ยมี2ทีมเท่านั้นที่เป็นแชมป์ก็คือชลบุรีกับทีมการท่าเรือนะครับซึ่งยังไม่มีทีมไหนนอกจากนี้ได้ขึ้นมาเป็นแชมป์นะครับถึงแม้ว่าเวลระยะครั้งที่1ที่เราเป็นเนี่ยแล้วก็โอ้โหทิ้งช่วงมาเกือบ1ทศวรรษนะครับก็ถือว่าเราก็ค่อนข้างจะใช้เวลาเยอะสิ่งหนึ่งก็คือเราไม่มีงบประมาณมากนะเหมือนทีมชลบุรี2บุคลากรเราเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องสร้างเองนะครับคงจะไม่มีนักเตะที่ติดทีมชาติเนี่ยจะมาอยู่กับเรามีแต่ว่ามาอยู่กับเราแล้วติดทีมชาตินะครับในยุคนั้นก็เรามองว่าเราก็ต้องพัฒนาแล้วก็ศักยภาพของนักกีฬาแล้วก็ระบบการเล่นนะครับเพิ่มขึ้นมาให้ทัดเทียมหรือใกล้เคียงกับชลบุรีมากที่สุดนะครับแล้วก็มาประสบเร็จเมื่อ2ปีที่แล้วนะที่เราพยายามที่จะได้เรียนรู้แล้วก็มีสิ่งที่เราศึกษาขึ้นมาเนี่ยก็ค่อนข้างจะพัฒนานักกีฬาไปได้พอสมควรแล้วก็สิ่งสำคัญนะฮะเรามีทีมงานเรามีผู้บริหารนะครับผู้บริหารก็ท่าเรือเองเนี่ยที่ให้การสนับสนุนนะตั้งแต่ครั้งแรกที่ผมทำเนี่ยนะจนเนี่ยเรียกว่า12 13ปีแล้วนะครับที่ผู้บริหารก็อดทนไปกับเรานะครับแล้วก็พยายามที่จะผ่านมันไปได้ในวิกฤตต่างๆนะครับไม่ว่าจะปัญหาเรื่องงบประมาณไม่ว่าจะเป็นเรื่องสนามนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหาทีมงานนักกีฬาเข้ามาแล้วแต่นะครับทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปได้ดีนะจนวันนี้เราก็มาประสบเร็จนะเป็นปีที่3คือที่เราอยู่ตรงนี้1องค์กรเนี้ยเขาให้โอกาสเรานะครับได้เข้ามาทำงานนะให้เราได้เล่นฟุตบอลนะครับในกีฬาที่เรารักนะครับแล้วก็ให้อนาคตในเรื่องการทำงานนะครับแล้วก็เรียกว่าให้ชีวิตเรามากกว่าผมก็ต้องเท้าความไปเรื่องของผู้ใหญ่นะฮะที่ให้ความคิดให้ทัศนมุมมองของเราเนี่ยแล้วก็ให้โอกาสเราเข้ามาอยู่เนี้ยก็คือในแพทย์ทรงวงศ์วณิชนะซึ่งตอนนั้นแกเป็นผู้จัดการนะครับทีมของฟุตบอลนะฮะการท่าเรือด้วยในยุคก่อนเนี่ยแล้วก็ผมได้โอกาสเข้ามาทำงานเนี่ยเพราะท่านให้โอกาสแล้วก็พูดให้เราฟังว่าเมื่อเรามีโอกาสแล้วเนี่ยก็จงให้โอกาสคนอื่นได้มีโอกาสเหมือนเรานะครับแล้วเราที่พอตรงเนี้ยการท่าเรือเองเนี่ยก็ให้เราเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นนั้นสิ่งที่เราจะมองว่าเราตอบแทนการท่าเรือได้ก็คือพยายามสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กรเนี้ยให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับนั่นคือสิ่งที่เราตั้งเป้าแล้วก็ฐานที่เรามีอยู่แล้วก็ผู้ใหญ่ที่สนับสนุนเราเนี่ยนะฮะแล้วก็ตอนนี้เราก็มีทีมงานที่ดีไม่ว่าจะเป็นพี่แก่นะครับพี่นครภูผาเนี่ยนะครับพี่เรือโทชำนาญชัยฤทธิ์เนี่ยนะประธานที่ปรึกษาของการท่าเรือเองเนี่ยก็ผูกพันและอยู่กับเรามาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับก็ทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเราจะต้องทำให้ดีที่สุดนะครับเท่าที่เราทำได้นะครับคือก็เท้าความครั้งหนึ่งนะว่าที่เราเป็นแชมป์ลีกครั้งแรกเนี่ย2007เนี่ยเราก็ได้ไปแข่งขันระดับเอเชียนะแล้วเราได้อันดับ4เราก็คาดหวังว่าพอเราได้เป็นแชมป์อีกเราจะมีโอกาสไปอย่างนั้นอีกเนี่ยเราต้องเป็นแชมป์ประเทศไทยนะครับฉะนั้นพอเป็นแชมป์เมื่อปีแล้วเนี่ยปีก่อนหน้านี้เราได้แข่งขันที่ไทยเมื่อปีแล้วเราไม่สำเร็จเราเข้าแค่รอบ8ทีมท้ายฉะนั้นในการคาดหวังในปีเนี่ยที่เราเป็นแชมป์ไทยลีกเนี่ยเรามีโอกาสได้ไปอีกเนี่ยเราพยายามที่จะเข้าไปลึกกว่านั้นหรืออย่างน้อยต้องเข้าไปทีมท้ายที่เราเคยเข้าไปได้นะครับนั่นคือเป้าหมายของทีมที่ตั้งไว้นะครับนั่นเราพยายามจะทำไปให้ถึงนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับผมบอกว่าถ้าเรือมาอยู่จุดนี้ได้เนี่ยมันเรียกไปไม่ได้เลยก็คือแฟนคลับของเรานะครับที่อยู่ยันมาอย่างยาวนานไม่ว่าจะทุกข์ไม่ว่าจะสุขนะครับก็เราก็อยู่ด้วยกันนะครับลำบากไปด้วยกันผมบอกว่าถ้าเรือ
นะได้เป็นแชมป์สมัยที่3ได้เนี่ยผมบอกแฟนคลับนี่คือครึ่งหนึ่งเลยนะครับที่ทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับก็นี่ก็ต้องฝากแฟนฟุตซอลการท่าเรือทุกท่านนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นในบริเวณของเตยเองนะทั่วประเทศไทยเองจังหวัดกรุงเทพเองแม้แต่ทั่วประเทศนะครับที่มีแฟนคลับของเราเนี่ยผมบอกว่าก็อยากให้เชียร์พวกเราแล้วก็ตามสนับสนุนพวกเราต่อเนื่องนะแล้วตลอดไปนะอย่างที่บอกว่าเสื้อมา5เราตัวเนี่ยเราแค่โพสต์ไปในเพจหมดแล้วนะครับก็คงจะมาอีกรอบหนึ่งก็คือเดือนกรกฎานะครับยังไงแล้วแต่นะครับติดตามเชียร์พวกเราแล้วก็ให้กำลังใจพวกเราเนี่ยเพื่อเป็นแชมป์สมัยที่4ให้ได้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็เตรียมจะเอาเชียร์พวกเราเพื่อให้เราผ่านเข้าไปรอบลึกที่สุดในระดับเอเชียนะครับขอบคุณมากครับ